แจ็คแฟนฉันหอบเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดเบสคำสิงถึงหน้าห้องนอนกลายเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์อีกคู่หลังยุติความสัมพันธ์สำหรับเบสรักวณีคำสิงที่ได้ออกมาประกาศโสดหลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มตรงกฤษกรท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลังจบความสัมพันธ์แบบไม่สวยและก่อนหน้านี้เบสคำสิงนั้นก็ได้ยอมรับเตตรงๆอดีตคนรักเก่าแบบไม่อายหมดไป3 ล้านบาทโดยเบสตอบแบบไม่ต้องคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมพร้อมเผยว่าตอนนี้อายุ23 ปีเปผู้ชายไปประมาณ3 ล้านได้แต่เป็นการให้เรื่อยๆหลายๆสิ่งรวมกันล่าสุดทางด้านแจ็คแฟนฉันหอบเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดเบสคำสิงถึงหน้าห้องนอนกันเลยทีเดียวแต่งานนี้อย่าเพิ่งคิดไกลเพราะทั้งคู่นั้นเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากๆอีกทั้งทางด้านเบสคำสิงยังได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่ามาช้าแต่มานะมาถึงบ้านถึงหน้าห้องเลย 555,555 ขอบคุณค่ะที่แจ็คขอให้เพลงปังปังงานปัง YouTube ปังปังนะคะ